พระสนมเอกรัตนาท่านเป็นลูกของพระบำเรอภูธรซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ตามหลักฐานการจดบันทึกเล่าไว้ว่าเจ้าพระบำเรอภูธรราชนิกุลองค์หนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์มาแต่ก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาแก่เจ้าพระบำเรอภูธรนั้นเป็นอันมากและสรรเสริญเจ้าพระบำเรอภูธรว่ามีน้ำใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินและพระเจ้าเสือทรงไว้ใจในราชการงานเมืองทั้งปวงก็ดูเหมือนเป็นเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งที่พระเจ้าเสือทรงโปรดนั่นเองค่ะและส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมความสัมพันธ์กันในหมู่เชื้อพระวงศ์ก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน